ับตอนนี้เราก็อยู่กับอาเซียนฟู้ดนะครับของประเทศเวียดนามนะครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูผัดเปรี้ยวหวานที่โครงหมูใช่ไหมครับก็คือเสื่อนจูงอดครับเสื่อนจูงอดครับผมก็มีซี่โครงอ่อนนะครับวัตถุดิบนะครับเป็นซี่โครงอ่อนครับแล้วก็ซอสมะเขือนะครับซอสมะเขือเทศครับผมแล้วก็มีเกลือเกลือมีพริกไทยผงบุ้งรสซอสบุ้งรสครับผมแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับน้ำปลาครับน้ำปลาแล้วก็อันนี้เป็นน้ำส้มนะครับน้ำส้มแล้วก็เราต้องมีมะนาวมีมะนาวนะครับแล้วก็มีต้นหอมผักชีนะครับครับแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีพริกนะครับครับพริกขี้ฟ้าครับพริกขี้ฟ้าพริกหนูนะครับแล้วก็มีหอมแดงแล้วมีกระเทียมนะครับนะครับว่าตัวนี้ถ้าเกิดเปรี้ยวหวานบ้านเราก็จะมีสับปะรดใช่ครับผมเปรี้ยวหวานของกรุงเทพหรือว่าประเทศไทยก็จะมีหอมใหญ่ด้วยอย่างใช่ครับผมซึ่งปกติเวียดนามก็คือจะทำผมใช้แค่นี้เลยครับแบบง่ายๆเลยครับโอเคได้ครับครับผมนั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นขั้นตอนแรกกันเลยครับนี่ไส้โครงอ่อนนี้เราต้องลวกน้ำทิ้งก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของเวียดนามเลยครับผมก็คือเราจะไม่ต้มไปเลยนะครับเขาจะเราต้องลวกน้ำลวกน้ำร้อนทิ้งก่อนนะครับทำไมต้องลวกน้ำทิ้งครับเราจะล้างน้ำเปล่ามันจะกลิ่นมันจะไม่หายครับก็คือกลิ่นมันจะหายกับความร้อนครับเวลาลวกเราใส่เกลือหน่อยหนึ่งนะครับครับการใส่เกลือนะครับเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้ตัวเนื้อซี่โครงหมูนะฮะมีรสชาติที่อร่อยขึ้นก็คือจากความเผ็ดนะครับลวกนานลวกประมาณ5นาทีครับครับเชฟเอก็จะลวกประมาณ5นาทีให้กลิ่นสาบของตัวที่โครงหมูหรือเนื้อหมูออกไปปกติถามหน่อยถ้าเกิดเป็นเนื้ออื่นอย่างเช่นพวกเนื้อไก่เนื้อเป็ดก็ทำแบบเดียวกันใช่ครับผมก็ต้องทำแบบเดียวกันครับครับอันนี้ก็คือเสน่ห์ของอาหารเวียดนามนะครับที่มีความใส่ใจแล้วก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างเห็นได้ชัดในการลวกกลิ่นสาบของตัวเนื้อสัตว์นะครับออกไปก่อนเราจะพอได้แล้วนะครับเราต้องสังเกตว่าตัวน้ำของที่รั่วไปนะจะออกเป็นสีออกคล้ำๆครับแล้วก็เราล้างกับน้ำเปล่านะครับทำไมต้องล้างอีกรอบหนึ่งล่ะครับเจนล้างอีกรอบหนึ่งให้กลิ่นมันหายครับแปลว่าหลายขั้นตอนนะครับก็คือทั้งล้างน้ำเปล่าทั้งลวกแล้วก็ล้างน้ำเปล่าเวลาล้างเสร็จแล้วนะครับเราจะใส่ไปต้มที่น้ำใหม่นะครับครับก็คืออีกหม้ออีกใบที่ตั้งน้ำกำลังเดือดนะครับเอาตัวที่โครงหมูที่ล้างเรียบร้อยแล้วนะครับต้มนะครับตอนนี้เรามีการปรุงรสหรือเปล่าครับไม่ต้องปรุงรสครับครับก็คือต้มไปเลยรอให้ใส่โครงมันนะเปื่อยครับซี่โครงเนี่ยใช้ระยะเวลาเปื่อยก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับเวลารอซี่โครงเนี่ยเราต้องเตรียมของเลยครับได้ครับโอเคครับตอนนี้นะครับเชฟก็จะเตรียมของมีหอมแดงนะครับครับสังเกตนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหรือกระเทียมนะครับลักษณะของการหั่นก็จะคล้ายๆกันก็คือจะทุบก่อนหรือว่าบุกก่อนพอบุกเสร็จแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเขาจะไม่ดูว่าเราจะต้องซอยเป็นหั่นเป็นลูกเต๋าหรือไดซ์นะครับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆก็จะซอยแบบซอยให้ตัวหอมเนี่ยครับมีลักษณะเล็กลงแต่ไม่ถึงกับการสับครับเสร็จจากนั้นแล้วก็เป็นกระเทียมต่อโอเคปกติตัวพริกเนี่ยเขาใส่ในเปรี้ยวหวานด้วยครับใส่ครับใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยครับเขียนนะครับแล้วก็พริกขี้ฟ้าพริกขี้ฟ้าการใช้มะเขือเทศแบบเวียดนามก็คือใช้ติดทั้งเม็ดเลยมะเขือเทศเดี๋ยวเราจะคั่วก่อนครับคั่วนี่คือทำยังไงก็คือคั่วกับกระทะครับผมร้อนๆคั่วให้มันละเอียดเลยครับเราใส่ความเปรี้ยวที่ซับมะเขือครับเวลาต้มกระดูกเราตัด
ตักน้ำตักฟองพอมันออกนะครับเชฟเอ๋ครับเมนูนี้จริงๆจะเป็นเมนูของเวียดนามภาคไหนหรือว่าคนทั้งหมดเลยฮะทั้งทั่วประเทศก็คือจะมีเมนูนี้ครับผมแล้วเขากินเป็นอาหารตอนไหนเช้ากลางวันหรือเช้ากลางวันเย็นกินได้ทั้งวันเลยก็คือถ้าเกิดสะดวกตอนเช้าก็กินครับผมแต่ถ้าเกิดไม่สะดวกเราก็กินพร้อมๆกันตอนเย็นใช่ได้ใช่ไหมครับเราจะเอาเม็ดออกนะครับครับก็คงจะคล้ายๆคนไทยนะครับเม็ดโจ๊กเม็ดพริกเนี่ยทำให้ความเผ็ดนะครับหลังจากเอาออกเนี่ยความเผ็ดจะน้อยลงเพราะว่าความเผ็ดของพริกนอกจากมีความเผ็ดที่เปลือกแล้วก็จะมีความเผ็ดที่เม็ดนะครับพอเม็ดออกก็จะทำให้ความเผ็ดเนี่ยน้อยลงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับคนไทยทั่วๆไปที่ทำอาหารเป็นแบบฉบับโรงแรมก็จะบอกว่าการใส่เม็ดพริกไปด้วยเนี่ยทำให้ตัวอาหารของเราไม่สวยอันนี้เราซอยเป็นเส้นๆเดี๋ยวเราจะโรยหน้าครับครับเราใส่พริกขี้หนูซอยหั่นเล็กๆนะครับจะใส่ไปนิดหนึ่งนะครับครับผมจริงๆคำว่าหั่นเล็กๆของเวียดนามเนี่ยก็คือหั่นเป็นท่อนๆนะครับแต่ไม่ถึงกับสไลซ์เหมือนหั่นที่ขี้หนูบ้านเราก็จะซอยละเอียดครับก็คือจะเป็นในรูปแบบนี้ครับก็คือแค่เป็นเม็ดๆนะครับเป็นชิ้นๆนะครับต่อจากนั้นครับต่อจากนั้นเราจะปามะนาวเลยนะครับครับแล้วต้นหอมนี่คือซอยแบบเดิมต้นหอมซอยแบบเดิมครับก็คือซอยในลักษณะแบบเดียวกันทุกอย่างแล้วก็คือซอยเล็กๆครับเชฟเอ๋ครับผมจะถามหน่อยว่าตัวเมนูนี้ครับปกติทั่วไปในสมัยก่อนของเวียดนามเนี่ยเราจะต้องกินในเทศกาลไหมหรือว่าเราทำกินได้ตลอดปีสมัยก่อนนะครับของมันแพงครับเลยต้องมีงานใจคอยได้กินครับมะนาวทำไมใส่เยอะจังเลยครับเราต้องบีบเอาแต่น้ำครับอ๋อโอเคก็คือเปรี้ยวหวานความเปรี้ยวก็มาจากมะนาวมะนาวกับซอสมะเขือครับแล้วก็เป็นมะเขือเทศด้วยครับครับตอนนี้นะครับเราก็เตรียมเครื่องปรุงนะครับต่างๆที่จะผัดเปรี้ยวหวานครับว่าเครื่องปรุงทั้งหมดเนี่ยครับเราเตรียมไว้ให้เสร็จล่วงหน้าก่อนในขณะเดียวกันเราก็กำลังรอตัวซี่โครงนะครับให้มีความนิ่มนะครับซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลานี่ต้องบีบแยกต่างหากครับบีบแยกครับผมครับใช่ไหมครับอันนี้ถ้าเริ่มได้แล้วเปื่อยแล้วเราตัดออกเลยนะครับครับคำว่าเปื่อยของเวียดนามนะครับเท่าที่เชฟเอ๋บอกผมตะกี้นะฮะไม่การเปื่อยก็คือการนิ่มนะครับแต่ไม่ถึงกับร่อนเพราะว่าลักษณะของชาวเวียดนามจริงๆจะกินให้แบบว่ากระดูกพอติดเนื้อนิดๆแต่ไม่ถึงกับร่อนถ้าเกิดร่อนเพราะว่าเปื่อยจนเกินไปครับอันนี้เราหลอกกระดูกเลนนะครับครับแล้วก็ใส่ถ้วยเลยครับครับซี่โครงที่ได้แล้วนะครับเราก็จะล้างพอล้างเสร็จเราก็มาหมักอีกรอบเพื่อที่เอาไปทอดก่อนที่จะผัดเปรี้ยวหวานครับเราหมักลงเลยนะครับครับผมมีพริกหน่อยหนึ่งครับแล้วก็หอมแดงแล้วกระเทียมนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยหน่อยหนึ่งนะครับครับแล้วใส่เกลือหน่อยหนึ่งนะครับผงปรุงรสหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ใส่น้ำตาลครับก็คือการหมักอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะให้รสชาตินะครับเคลือบอยู่ในตัวซี่โครงหมูครับแล้วก็เราใส่น้ำปลาครับปลานะครับน้ำปลานะครับเป็นวัตถุดิบหลักของชาวเวียดนามนะครับที่ใส่กับทุกๆเมนูครับแล้วตอนนี้นะครับจะช่วยแล้วเราก็บีบมะนาวใส่ถ้วยเลยครับครับผมแล้วก็เราทุกเดือกทุกเลยครับทุกไปเลยครับจริงๆเนี่ยใส่โครงนี้เราต้องหมักเสร็จแล้วก็ต้องใส่ตู้เย็นจักครึ่งชั่วโมงครับก็คือถ้าเกิดวิธีที่ถูกต้องนะครับหลังจากหมักเสร็จนะครับ
เราก็ไปแช่ตู้เย็นนะครับเพื่อที่จะให้ตัวซอสต่างๆนะเข้าเนื้อก่อนครับตอนนี้เชฟเองก็เตรียมน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราใส่ไปเลยครับจริงๆนะครับเมนูนี้เข้าที่ดูนะครับละไม้คล้ายคลึงกับอาหารจีนนะครับใช่ครับผมการแปลว่าผมจะได้รับอิทธิพลมาจากอาหารจีนบ้างนะครับสังเกตว่าตอนใส่ตอนน้ำมันร้อนๆ นะครับตัวผิวของหมูนะครับก็จะเริ่มตึงแล้วก็เป็นสีน้ำตาลทันทีครับเราต้องคนให้กระเทียมกับหอมไม่ติดกระทะนะครับเทคนิคนะครับก็เราก็คือคนไปเรื่อยๆนะครับไม่ให้หอมกับกระเทียมติดกระทะนะครับพอเริ่มแล้วกระดูกเริ่มเหลืองนั้นเราตัดออกเลยครับครับโอเคนะครับเอาจนเหลือน้ำมันนิดหน่อยนะครับเราจะผัดหอมกับกระเทียมเลยนะครับก็คือน้ำกระทะยังร้อนอยู่นะครับเราใส่น้ำมันกับใส่กระเทียมกับหอมเลยนะครับครับก็คือผัดกับกระเทียมให้หอมครับผมนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่มะเขือเทศเลยนะครับครับเราต้องทำให้มะเขือเทศละเอียดหมดเลยนะครับก็คือการทำผัดให้จนมะเขือเทศเปื่อยสุกนิ่มนะครับแล้วก็เหมือนกับมะเขือเทศก็เวลาเละไปเลยใช่ครับผมเวลาผัดเราเติมน้ำเปล่าหน่อยหนึ่งนะครับได้ครับว่าตรงนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกนิดหนึ่งใช่ครับผมกว่าที่มะเขือเทศกำลังจะจนกว่าจะนิ่มใช่ครับครับครับเป็นไงบ้างครับเชฟตอนนี้นี่มะเขือจะเริ่มนิ่มแล้วเริ่มนิ่มแล้วนะครับเราใส่กระดูกไปเลยครับฉะนั้นวันนี้ผมได้ศัพท์ใหม่อีกคำนึงครับคำว่านิ่มของเวียดนามหรือคำว่าเล็กหรือว่าหั่นเล็กๆเนี่ยก็คือชิ้นเล็กครับแต่ว่าไม่ถึงกับละเอียดเหมือนบ้านเราของเราก็จะมีเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดเล็กเนี่ยคือต้องเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราค่อยผัดให้น้ำที่นี่แห้งเลยนะครับครับแปลว่าต้องให้น้ำเนี่ยเข้าไปในตัวเนื้อหมูใช่ครับหมดเลยเราเติมซอสมะเขือเลยนะครับครับแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศไปประมาณ2ช้อนครับตัวหมูที่เชฟเอ๋ผัดวันนี้นะครับน้ำหนักทั้งหมด300กรัมตอนนี้ก็จะมีการปรุงไหมครับหรือว่ารอให้มันเราต้องมีความปรุงครับเราต้องใส่น้ำตาลเพิ่มหน่อยนะครับมันรสชาติมันตกหวานเปรี้ยวแล้วก็ออกเค็มครับครับแต่ก็ไม่หวานเท่ากับเปรี้ยวหวานของไทยใช่ครับผมก็คือหวานน้อยกว่าใช่ไหมครับหวานน้อยกว่าครับครับแล้วความเปรี้ยวของน้ำมะนาวนะครับเราต้องใส่สุดท้ายสุดหลังเลยนะครับโอเคครับก็คือถ้าเราใส่ไปมันจะขมครับมะนาวเนี่ยเราจะต้องใส่สุดท้ายแล้วก็เสร็จสิ้นของการปรุงเมนูนี้เลยเพราะถ้าเกิดใส่ก่อนล่วงหน้านะครับกลิ่นหอมของน้ำมะนาวก็จะหายไปกับความร้อนและที่สำคัญนะมันจะมากับความขมนะครับด้วยครับตอนนี้หลังจากใส่มะเขือเทศซอสมะเขือเทศนะครับตอนนี้สิ่งที่เชฟเอ๋บอกว่ามันคือต้องแบบแห้งเลยครับผมเราเคี่ยวจะแห้งแล้วนะครับครับแล้วก็เคี่ยวแห้งแล้วชิมรสชาติหน่อยนะครับครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมน้ำปลาหน่อยครับปลาครับจะดันความหอมครับน้ำปลาเนี่ยที่บอกว่าความหอมนะครับก็คือคนเวียดนามเขาบอกว่าน้ำปลาจริงๆมันมีกลิ่นคาวนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านความร้อนทำให้สุดท้ายเราก็จะใส่น้ำมะนาวเลยนะครับสุดท้ายก็น้ำมะนาวเราต้องใส่แล้วเราต้องไม่ใช้ความร้อนนะครับกลิ่นของมะนาวก็ยังหอมไอ้ตัวนี้นะครับเป็นภูมิปัญญาเดียวกับคนไทยนะครับ
ได้แล้วเราตัดใส่จานเลยนะครับได้ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือโรยกับโรยเราโรยต้นหอมผักชีเลยนะครับครับโอ้น่ากินมากแล้วก็เราพริกขี้ฟ้าซอยเราโรยเลยนะครับก็ใส่พริกขี้ฟ้าลอยอีกนิดนึงนะครับครับเสร็จแล้วนะครับนี่คือเสื่อนสาวจั่วงอดครับครับก็คือผัดเปรี้ยวหวานซี่โครงหมูแบบเวียดนามครับครับผมเราทานกับข้าวร้อนๆเลยนะครับจะอร่อยมากเลยครับอ๋อเดี๋ยวผมก็จะเอาตัวนี้นะครับไปกินกับข้าวร้อนๆผมว่าอร่อยแบบเวียดนามน่าสนใจครับครับ